ขณะที่ชรัญชากิรีหลายคนงงครับเห็นภาพก็ไปเก็บตัวกับลิเวอร์พูลครับผมที่ออสเตรียไม่ย้ายเหรอเพราะตอนแรกนี่เป็นคนแรกๆเลยนะที่มีข่าวว่าจะย้ายแน่นอนครับแต่ชากิรีล่าสุดดีนะนะว่าเขาจะอยู่กับสโมสรต่อแม้ว่าจะได้รับโอกาสการเล่นแบบอาจจะไม่เยอะมากแต่สุดท้ายเขาก็บอกว่าคุณจะผิดหวังเสมอถ้าได้รับบาดเจ็บหรือถ้าคุณไม่ได้ลงเล่นแต่ผมมองไปฤดูกาลหน้าและจะพยายามช่วยทีมตลอดเวลาดังนั้นถ้ามีโอกาสได้เล่นก็เล่นให้เหมือนในฤดูกาลแรกในฐานะทีมผมต้องการให้เรามีความสำเร็จเยอะครับคิดว่านักเตะในทีมเราดีนะฮะลงเล่นกันได้ทุกคนใช่ครับนะครับแล้วก็พยายามที่จะทำให้โค้ชต้องเจอความยากลำบากในการจัดทีมนะก็คือจะพยายามพัฒนาตัวเองครับหรือว่าไปวางยาให้เพื่อนเจ็บให้หมดแต่ว่าคือชากิรีเนี่ยผมเอาจริงผมก็เสียดายนะครับเพราะเป็นคนหนึ่งที่ผมชอบการเล่นเขาทำไมอ่ะแต่แค่พอมาอยู่กับลิเวอร์พูลอ่ะผมว่าสไตล์หรืออะไรเงี้ยมันอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยครับคือฟอร์มที่คุณต้องเล่นมันต้องท็อปจริงแต่จริงชอบมาตั้งแต่สมัยบาเยิร์นแล้วอ๋อหรือว่าสมัยบาเซิลโอ้โหนั้นนานไปขอบคุณที่ติดตามทีมเอ็นช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโอให้ชมกันอีกเพียบเลยล่ะครับทั้งนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากจะรับชมกันสดๆไปติดตามกันที่ Facebook TNN Live นะครับรับรองครับมีเรื่องราวให้ติดตามอีกมากมายเอาง่ายกว่านั้นนะครับกดลงตรงนี้เลยครับลิงก์ด้านล่างนี้มีให้ชมอีกเยอะเลยล่ะครับ